สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านมาพบกับทันเดพิเศษถอดรหัสนะก่อนที่จะฟังดวงรายสัปดาห์ของทันเดออทิติแอสโทรเจอร์นะช่วยกันกดให้กำลังใจให้กับทันด้วยนะกดติดตามและแชร์กันเยอะๆนะคะและมาเข้าเรื่องกับถอดรหัสดวงรายสัปดาห์ที่5ถึง11พฤษภาคม2562กันค่ะแล้วมาพบกับคนเกิดวันเสาร์กันค่ะคนเกิดวันเสาร์การงานสัปดาห์นี้ควรทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบและควรตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมายไว้มีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้ใหญ่หรือเจ้านายเกิดขึ้นได้หรืออาจมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันขึ้นได้ค่ะต่อเรื่องการเงินกันบ้างสัปดาห์นี้อาจไม่คล่องตัวหน่อยนะคะต้องใช้อย่างประหยัดอาจมีการทะเลาะเบาะแว้งในเรื่องของการเงินบ้างควรใจเย็นอดทนไปก่อนสักพักส่วนเรื่องการลงทุนควรชะลอไปก่อนค่ะความรักสัปดาห์นี้ความรักสัปดาห์นี้อาจมีข้อเสนอหรือความรักมีข้อแลกเปลี่ยนซ่อนเร้นกันอยู่อาจต้องอึดอัดเก็บกดกับการกระทำของอีกฝ่ายได้ควรปล่อยวางความเครียดลงบ้างนะคะต่อด้วยเรื่องของสุขภาพสัปดาห์นี้ควรดูแลสุขภาพทางด้านกระดูกกล้ามเนื้อระวังการปวดหลังการอักเสบต่างๆไว้ด้วยนะคะจบคำทำนายแล้วค่ะถ้าชอบก็ช่วยกันกดติดตามกันเยอะๆนะคะหรือแชร์ร่วมด้วยก็ได้ค่ะขอขอบพระคุณค่ะ